บักนุ่ยนี่มันหู้หมดประสบการณ์มันหลายชีวิตมึงนี่มีเมียมาจากคนละบักนุ่ยโอ้ยชื่อบ่ได้มันหลายโพดบักเทงเป็นหยังบ่หาเมียให้หลายๆโอ้ยข่อยรู้ต้นผู้หญิงสุภาพสตรีนี่ขั้นเปรียบแล้วก็คือดอกไม้บ่แม่นเมียนี่บ่แม่นดอกไม้เด้ออ้าวแล้วมันเปรียบคือหยังผู้หญิงนี่เปรียบคือปลาปลาหยังวะมันก็แล้วแต่ถ้าแม่ห้างนี่คือปลาย่างปลาปิ้งหั่นละมันหอมแล้วคันเมียผู้อื่นนี่มันเปรียบคือปลาหยังคันเมียผู้อื่นนี่มันเปรียบคือจังปลาเลี้ยงในบ่อมันเป็นจังไดห้วยไปหวานแหเถาะเจ้าของบ่อยิ่งใส่แตกอันว่าน้องเมียนี่มันเปรียบปลาหยังน้องเมียนี่ปลาเงินปลาทองมันได้แค่เบิ่งเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วคันเมียเฮาที่อยู่กันซุมื้อนี่เปรียบปลาหยังเมียเฮาที่อยู่กันซุมื้อนี่ก็เปรียบจังปลาแดกกินแห้งหลายแต่ว่าเอาไปใส่บ่ได้บักนุ่ยนี่เก่งหลายเด้อมีทั้งเมียหลวงเมียน้อยปกครองแนวใดถึงสิอยู่กันได้ซำนี่โอ้ยเมียมันก็คือ YouTube พันแล้วมันเป็นแนวใดเว้าสู่ฟังได้มั้ยเมียน้อยนั่นคือ YouTube พรีเมียมเมียหลวงนี่คือ YouTube ธรรมดามันมีโฆษณาเฮ็ดไปมันก็ด่าพร้อมเฮาเอามันอยู่นี่กำลังมวนๆคักๆมันก็จมขึ้นมาซื่อๆคือโฆษณาหั่นแล้วบางเทื่อข่อยก็ขามโฆษณากดปุ่มใดก็กดว่านมหั่นล่ะเนาะห่วยมันเกิดขั้นเบาแต่ในวัดนี่มันต้องว่าแต่ในแต่ในแนวดีเด้อมันว่ามันหยาบไข่มันบ่ได้เด้อมันนี่เด้อมันชี้เฮ็ดผิดบ่ได้เด้อในวัดเด้อมันนี่ครับหลวงปู่ครับผมสิบ่เว้าเรื่องบ่ดีครับแต่ว่าขั้นใดเงินหลายๆเฮาไปเที่ยวเชียงใหม่กันจักเทื่อบ่ครับมันย่อมชิไปเมื่อใดมันชิไปนะมันคือแบบไปรถไฟไปรถทั่วเหมาไปรถครับมื้อนั้นผมเคยไปแล้วครับห้วยเต้นกันม่วนห้องคาราโอเกะพร้อมเปิดหมอลำฟ้อนกันหมดคันบักเทงบ่ฮู้มาแต่ไสมาเต้นนำคนในรถกรีดกราดกันทั้งรถแม่นคือแม่นย่อมเทงเพิ่นแม่นเต้นงามบ่ฟ้อนงามบ่แต่คนเช้ากรีดบ่บ่บักเทงมันเป็นคนขับรถเอาเด้จังซั่นน่ะมันสิตายปะรถละไปบ่อบักเทงไปเที่ยวเชียงใหม่โอ้ยให้มันถูกเลขซะก่อนโอ้ยคันหวังสิถูกเลขแล้วจังเที่ยวบ่ฮู้สิได้เที่ยวมื้อใดบักหนุ่ยเคยถูกเลขอยู่บ่ว้ายทั้งชีวิตนี้เคยถูกครั้งนึงคนเฮานี่ก็แปลกเนาะมื้อยามเฮาป่วยเฮาเจ็บมื้อยามเฮาทุกข์บ่มีไผมาเยี่ยมมายามมื้อนั้นคอยถูกเลข 1,000 บาทโอ้ยญาติพี่น้องมากันหมดบ้านพอเลขออกตัวที่ค่อยซื้อเสี่ยวก็บอกว่าห้วยซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามากินเลี้ยงแน่ผู้ที่ถูกเลขเด้อเลี้ยงหมูเด้อมื้อนี้ค่อยก็สั่งรถละเบียร์6ลังเหล้าน้ำกับแก้มพร้อมได้เงินแล้วบ่บ่เส้นไว้ก่อนเมากันตกยามแล้งเสียงรถลงหน้าบ้านดังสนั่นวันไหวบ่โดนปานใดลูกค่อยก็แล่นขึ้นมาบอกว่าหยังบอกว่าพ่อรถส้นคนตายอยู่ปากถนนหน้าเฮือนข่อยก็ออกไปเบิ่งเป็นล้มเด็กข่อยผู้ใดตายเจ้ามือหวยวายสวัสดีครับเนี่ยคู่มันบดีมันย่อมมันไม่ยังคือว่าข่อยสิให้หลวงปู่เบิ่งขันให้ครับมันไปเบิ่งขัน8มันหรือว่าสิว่าสิเบิ่งขัน5บ่ครับขันน้ำในส้วมมันหายข่อยยังบ่ได้ล้างขี้ครับห้วยเด็กดื้อนี่สวัสดีครับคุณลุงหนูนุ่ยสวัสดีเด้อลุงนุ่ยเก่งบ่ก็เก่งละเนาะข่อยสิทายปัญหาทายมาอีหยัง2ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องโหยปัญหาง่ายๆเด็กๆเต่าผิดแล้วมันอีหยัง2ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องคือหยังคนเฮ็ดงานก่อสร้างห่วยสัตว์อีหยังมีหูอันเดียวสัตว์หยังมีหูอันเดียวหมาหูขาดพิษมันมีชีวิตบ่มีชีวิตคือคนเฮานี่ล่ะมันคือหยังวะสัตว์มีหูอันเดียวยอมเฉลยมีบ่อย่าตัวอย่าตัวบ่ได้ตัวเด้อมีหยังมีหูอันเดียวคันอยู่น้ำหมาเขาเอิ้นหยังเอิ้นหูหมาคันอยู่น้ำข้อยเขาเอิ้นหยังเอิ้นหูข้อยแล้วหมีมันสิมีหูอันเดียวได้จังไดลุงเคยเลี้ยงหมูบ่เคยเลี้ยงหมูหูหมีมีจักอันหูหมีมันก็มีหวาย อะไรเอ่ยมีน้ำแฉะเพราะว่ามันนั่นแหละ
จึงทำให้เป็นตัวออกมาอย่าล่ามกเด้อเป็นเด็กเด้อบ่ได้เด้อบ่ได้ล่ามกแล้วมันคือหยังข้างในมีน้ำแสะเพราะหัวมันนั่นแหละจึงทำให้เป็นตัวออกมาอันหยังปากกาน้ำอยู่ใสก็นำมือขันแล้วเพราะว่ามันเฮ็ดให้เป็นตัวได้จังไดก็เขียนแล้วเนาะเป็นตัวกอไก่ขอไข่ชอบอลือสีแม่นบอยะคู่แม่นแม่นแม่นเรื่องนี้บ่รู้เด้บ่ฮู้เด้นี่เด้ไปเด้มันคนน้อยๆเด้มันยะคู่มีธุระเด้ไปเด้ไปก่อนเด้มันยมมันขับรถไปชงมันยะคู่สิไปเมืองชีทิพย์เด้มันนี่มันไปเบิ่งมันพิพิธภัณฑ์มันของละพลาซ่าเพิ่นมันไปเบิ่งของเก่าเด้มันนี่เด้หลวงปู่ยังบ่ได้ทันฉีดวัคซีนเข้าเมืองเขาลำบากเด้อหลวงปู่เด้อบ่ฮู้ว่าสิติดเสื้อโควิดไปบ่แหน่คั่นแหน่คั่นคนติดเสื้อน่ะมันมีอาการแหน่แนวใดเขาบอกว่าผู้ติดเสื้อจมูกก็บ่ได้กินลิ้นก็บ่รู้รสของหลวงปู่นี่จมูกยังได้กินอยู่บ่บ่ฮู้เด้อมันนี่มันบ่ฮู้เด้อว่ามันสิได้กินอยู่บ่เอาแบบนี้อันนี้หมากทุเรียนดมเบิ่งคันว่าได้กินกะยังบ่เป็นโควิดคันบ่ได้กินก็ต้องไปหาหมอลองดมเบิ่งเด้อหลวงปู่กูได้มันยมนะมันบ่ได้กินหยังเด้อมันนี่จงใจมันแหน่มันแหน่ยังกูสิเนี่ยจะเป็นโควิดเด้อมันนี่เด้อไปหาหมอก่อนเด้อเด้อเดี๋ยวเจ้าจะคอยอยู่วัดเด้อมันแหน่มันแหน่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันนี่มันได้เจ้าเฮ็ดได้บ่ล่ะกูได้คอยเด้อมันนี่ขั้นจมูกยาคู่บ่มีกินยาคู่ติดโควิดหมู่เฮาก็บ่เหลือแล้วบักหนุ่ยหมู่เฮาก็ต้องติดน้ำติดหยังก็ติดโควิดแล้วโห้ยสิติดโควิดหยังก็เพิ่นดมบักทุเรียนก็บ่มีกินเนาะห่วยข่อยให้ดมทุเรียนแกห่วยเอาสำนี่เด้ออ่ามื้อนี้ข่อยสิแยกย้ายเมื่อเฮือนก่อนเด้อไปหาลูกหาเต่าซะก่อนเออข่อยก็สิไปล่าเมียล่าลูกก่อนสิเดินทางนำหลวงปู่แล้วจังพ่อกันเด้อเออเมียก็บ่ฮู้อยู่เฮือนบ่บ่ได้เมื่อเฮือนต้องโดนแล้วน้องอยู่เฮือนบ่อ๋อไอ้เถิงเมื่อแล้วบ่ครับกินข้าวกินน้ำซะก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวน้องสิไปเอาผ้าขาวมาเด้อโอ้ยแม่มึงกูตีงเด้อนี่ไอ้หยังหลอดลมบ่หลุดมานำไปเด้อค่ะไปกินข้าวน้องเฮ็ดกับข้าวไว้ท่าเด้อค่ะมาเด้อพี่กินข้าวเด้อค่ะมีกับข้าวหยังกินนี่มีแกงเห็ดละโงกใส่ผักอีตู้แล้วก็ปิ้งงูตาแหเห็ดละโงกเอามาที่ใส่น้องไปเก็บในตลาดค่ะมันงอกบ่เขาตั้งขายน้องไปเก็บมาซื้อห่วยไปลักของเขามาอีบ้าอาปากเด้อค่ะเด้ออาปากเด้อค่ะอารถค่ะน้องเคี่ยวให้แล้วค่ะบ่ต้องดอกแขวกูมีอยู่แซ่บบ่ค่ะแกงเฮ็ดละโงกก็แซ่บอยู่ละเนาะแต่มันเข้มหลายเข้มแห้งอีพ่ออีพ่อเมื่อแล้วบ่อีพ่อกินข้าวอยู่มีหยังคอยเว้าเฮ้ยอยากคุยน้ำบ่คอยคุยเด้อลูกเด้อให้พ่อกินข้าวซะก่อนกินโลดอ้ายพ่อขอคุยน้ำคอยคุยให้พ่อกินข้าวก่อนพ่อมาไม่เมื่อยเด้อเอาพ่ออิ่มแล้วสิคุยหยังก็คุยมีหยังสิเว้าน้ำพ่อเว้ามาโลดอ้ายมันไปเที่ยวแล้วก็สร้างมันท้อมันไปเที่ยวแล้วมีหยังสิเว้าน้ำพ่อเว้ามาคือตอนเช้าอ้ายนี่มันเหงียวใส่แกงเห็ดละโงกเป็นหยังมาเว้าตอนนี้ก็แม่ห้ามบ่ให้เว้าบอกว่าพ่อสิกินข้าวละเนาะพ่อมีหยังลูกลาเมื่อคืนโจรขึ้นเฮือนเฮาผู้ร้ายขึ้นเฮือนบ่ค่ะมันเฮ็ดแนวใดกับลูกบ้างบอกแม่มาแน่เออมันข่มขืนหนูปาดเป็นหยังบ่ส่งเสียงให้แม่ได้ยินบ่กล้าโจรมันขู่มันขู่ว่าหยังมันขู่ว่าถ้าลูกเสียงดังเทื่อหลังมันสิบ่มาไปไปก่อนเด้อน้องเอาเมื่อบ้านได้แป๊บๆก็สิไปแล้วสิไปใส่ขาโอ้ยหนวกหูแท้อ้ายสิขับรถให้ยะคู่เพิ่นสิไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์ขององค์พระราชาวิเศษศิลป์อยู่ในเมืองสีทิพย์เข้ามาพี่ไปใส่ค่ะไปจัดของละเนาะเดินทางสิต้องเอาของจำเป็นเอาหยังค่ะน้องสิเอาให้กางเกงยีนตัววอมนั่นอยู่ใส่เอามานำ
สุดนอนข่อยนำเด้อสุดนอนตัวใดคะโอ้ยกระโตที่ข่อยลงง่มปลาเมื่อว่านะแล้วพร้อมแล้วค่ะอันนี้กางเกงในค่ะเป็นยังคือใส่ใหญ่แท้อันนี้ของผู้ใหญ่บ้านค่ะเพิ่นมาลืมไว้เอาไปให้เพิ่นนำเด้อมื้อนั้นมานอนกับน้องแล้วเพิ่นก็ลืมไว้โอ้ยเล่นสู้นี่มึงนี่หลายมื้อแล้วข่อยก็บ่ได้เมื่อบ้านเอ้ยเมียก็บ่ฮู้อยู่บ่น้องอยู่เฮือนบ่อยู่ค่ะเปิดประตูแน่เฮ็ดหยังอยู่โอ้ยอย่าฟ้าเฮาเดี๋ยวค่อยถาก่อนเด้ไผหันหันไผไผเล่นออกจากเฮือนคอยไผเป็นหยังวะเมื่อยค่ะแต่กี้ไผเล่นออกจากเฮือนเฮาพอดีเฮือนเฮาแอเสียน้องให้เขามาซ่อมเครื่องซักผ้าเป็นหยังคือเหงื่อแตกฮ้อนค่ะมาจากอาบน้ำตัวไปตัวทีบนี่มึงนี่มื้อนี้อายสิไปน้ำยาคู่อยู่เฮือนเด้อค่ะน้องมีหยังอายอายสิถามเจ้าว่าคั่นอายตายนี่เจ้ายังสิเอาผัวใหม่อยู่บ่โอ้ยบ่สิเอามาให้มันยุ่งยากเฮ็ดหยังมีแต่ภาระคั่นอายตายแล้วเจ้าสิอยู่กับไผข่อยก็อยู่กับน้องสาวข่อยหันละเนาะและอายล่ะคั่นข่อยตายนี่อายสิเอาเมียใหม่อยู่บ่โอ้ยบ่สิเอามาเป็นภรรยาเฮ็ดหยังแล้วอายสิอยู่นําไผก็อยู่กับน้องสาวเจ้าหั่นแล้วบ่ฮ่าอย่าอยู่เลยมึงตายซะเถาะแม่นอยู่ซื่อๆแม่นบวชเป็นยังครูล่ะกะมันแม่นยังติดโควิดเด้อมื้อนี้สิเฮ็ดแนวใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยนะหลวงปู่หลวงตาเอ้ยสวยลูกหลานเด้อมื้อนี้เด้อนะที่ชวดขอพรเด้อกามากามอติจะมากันอันจะมาที่จะมีกามีจาตุจาตุจาตุปุจจะกามจามจามปุจจะกามจามจะมาชวดติกามากามติญจะมากามมีกินโยจะมากิติเมียนจาตุจาตุจาตุมื้อนี้ยมเอ้ยมื้อนี้คุณหมอเอ้ยมื้อนี้ยาครูมินเด้อมามาหาคุณหมอเด้อนมัสการค่ะหลวงพ่อมันแน่สวัสดีเด้อมันนี่มันหนังเกินเด้อหลวงปู่เด้อนี่มันหนังเกินเด้อยะคือหลวงปู่มีบัตร30มาบ่คะมันแน่สิ30ยังมันน่ะใบเดียวก็บ่มีสิเอามาจากไหนจัง30มาตรวจหยังคะมันแน่มันตรวจเองไปเดียวมันเป็นบักวิดนั่นละอ๋อมาตรวจโควิดเลยคะแม่นเมื่อกี้เข้ามาวัดอุณหภูมิมั้ยหรือยังคะมันน่ะมันยังยอมยังต้องกลับไปวัดมาก่อนนะคะมาแน่ได้ก็จะกลับไปวัดก่อนเด้อแต่ว่าข่อยมามืออื่นเด้อวัดข่อยมันไกลเด้อมานี่กลับไปวัดฮ่าสวัสดีครับพยาบาลสุดสวยครับสวัสดีค่ะยินดีให้บริการค่ะเป็นหยังมากค่ะเป็นคนแอบปลื้มพยาบาลครับตายแล้วน้ำหนักจักโลค่ะน้ำนักโตบ่ทะไดน้ำนักใจเต็มเปี่ยมครับอุ้ยตายแล้วเป็นโรคความดันบ่คะความดันบ่มากนักแต่ความรักมากมายอุ้ยตายแล้วคุณหมอทนันเป็นหยังครับคือหน้าตาเบิ่งแล้วเครียดๆคุณหมอเป็นหยังครับเป็นผัวพยาบาลมาสีแม่มึงวายเกือบตายแล้วลำคันเปิดคลินิกก็มีแต่คนมาจีบเมียคอยก็เมียงามต้องทำใจแล้วเนาะงามตายหาแล้วละมึงไปอยู่ในห้องกูสิขึ้นไปหลอกเงินเศร้าบ้านจักหน่อยตายสิหลอกเขาแนวใดกูหลอกได้ก็แล้วกันลาไปคอยเบิ่งนี่ขึ้นไปไว้จังซี่ได้เงินหลายแน่นอนมาเด้อบักเทงเฝ้ามาเด้อปันนี่ยาคู่ค่อยโดนแล้วไว้บักเทงเบิ่งนี่เบิ่งไปยังเดี๋ยวคอยสิอ่านค่ารักษา199ถ้าไม่หายหมอจ่าย 2,000 ว้าวได้กันบักเทงมื้อนี้คอยสิหลอกเอาเงินหมอนี่สิหลอกได้จังไดห่วยให้มันรักษาแล้วเฮาก็บอกว่าเฮาบ่หายเฮ็ดจังได๋ก็บ่หายคอยสิเอา 2,000 มึงค่อยเบิ่งหมอครับคุณหมอ หมอครับหมอผมมาตรวจโรคครับหมอสวัสดีครับมีหยังครับเป็นหยังมาบอกหมอได้โรคครับคือลิ้นคอยนี่บ่ฮู้รสกินหยังก็บ่ฮู้ว่ารสชาติเป็นแนวใดรักษาได้บ่ครับได้ครับคันบ่หายหมอสิจ่าย 2,000 ครับเข้าทางได้กันบักเทงค่อยเบิ่งเซิร์นครับมาห้องตรวจโรคครับครับ
อันนี้สายตายังเห็นอยู่บ่ครับสายตายังเห็นดีครับแต่ว่าลิ้นมันบ่ฮู้รสครับอันนี้กล่องสีหยังครับกล่องสีแดงครับหมอสิเปิดกล่องสีแดงนี่ออกมาเด้อครับแลบลิ้นออกมาเด้ออ่านั่นละนั่นละเอาลิ้นแตะเข้าไปเด้ออันนี้กล่องนี่เด้อครับเลียกอันนี้มันขี่ไก่นี่ฮ่าลิ้นลู่รสแล้วเด้อหายแล้วเอามาร้อยเก่าๆว้ายบักหนุ่ยเอามาแบ่งกับข่อยคนละพันพันแม่มึงวะกูบอกแล้วว่าสิมันสลัดกว่าหมอมันเป็นไปบ่ได้กะร้องไหมกูบ่ยอมดอกกูสิเอาคืน 2,000 ให้ได้หมอครับหมอหมอหมอครับผมป่วยครับผมมาหาหมอครับคุณหมอเป็นหยังมาอีกครับมือนี่ผมขอพบหมอก่อนครับเดี๋ยวๆครับไปตามคิวครับบ่ได้ครับผมมีธุระด่วนครับเดี๋ยวครับตามคิวไปนั่งก่อนครับไปนั่งก่อนผมอยากคุยกับหมอครับโอ้ยบักเด็กน้อยมันตามคิวแล้วเนาะให้ผมพบหมอก่อนเด้อครับเมียผมนั่งคอยอยู่ห้องครับโอ้ยตัวหน่อยมีเมียหรือบ่มีตั้งแต่อยู่อนุบาลครับโอ้ยแต่หน่อยแต่น้อระวังเด้อยังหน่อยห้ำหักเด้อ ห้ำหักบ่เป็นยังหรอกครับมันค่อยงอกใหม่ของผมห้ำน้ำนมครับว้ายขอพบหมอครับไปนั่งก่อนยังบ่ฮอดคิวครับวันนี้คุณเป็นยังมาอีกครับคือผมความจำบ่ดีครับเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมจื้อหยังก็บ่ได้คุณหมอครับรักษาหายบ่ครับโอ้โลกความจำเสื่อมรักษาได้ครับถ้าบ่หายเดี๋ยวหมอสิจ่ายให้ 2,000 ครับขอเชิญเข้าห้องตรวจครับจื้อหยังบ่ได้เลยบ่ครับคือบ่ได้ครับความจำเสื่อมครับครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวรักษาให้เด้อครับอ้าปากโลดครับห้วยกล่องสีแดงนี่ขี่ไก่คอยบ่เอาดอกห้าจื้อได้แล้วหายแล้วเอามากร้อยเก้าเก้าห้วยไปบักเทกอยู่บ่ได้กูเผาขี้นิกเด็ดติดคุกตามยาคู่ไปโลดไป ผมขอพบหมอครับคุณเป็นยังเป็นคนข้างบ้านหมอครับอ้าวแล้วเป็นคนข้างบ้านหมอแล้วสิพบหมอเห็นยังโอ้ยมาค่อยจังโดนแล้วสองชั่วโมงกลัวแล้วผมสิมาบอกหมอมีหยังมาบอกหมอคือว่ามือเศร้าไฟไหม้บ้านหมอครับผมสบงรีบลงจากศาลาเข้าป่าชมมาลามาลีสายลมสะบัดพัดมาวิววีร่มรื่นชีวีโยคีเดินใครอากาศสบายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอากาศสบายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชมดอกกุหลาบป่าบานราสดใสเห็นหมู่มอนบิดมาชอนใจเดินอยู่แนวใครสุขใจเพลินดีหันไปทิศตะวันออกเลี้ยวเห็นดอกลิ้นมังกรหันไปทิศตะวันออกเลี้ยวเห็นดอกลิ้นมังกรดูสีเขียวอ่อนตะวันร้อนตอนนี้นั่นดอกดาวเรืองสีเหลืองสวยดีมวนพันมาลีเป็นที่ถูกใจดอกสร้อยสุวรรณาไม้ป่าสะพรังดอกสร้อยสุวรรณาไม้ป่าสะพรังวิหกร้องดังนับไปทั้งพฤกษีนั่นดอกอิ้วป่านวลมาลามาลีโยคียาคูเปิดประตูเข้าวังสู่พิพิธภัณฑ์เขียว
เรื่องคือจังเรื่องบางระจันตำนานน้ำสู้ที่เคยรู้กันช่างสินเพิ่นปันเหมือนสุพรรณรนานี่รูปปั้นหัวอีกหนึ่งตัวนั้นปันใหญ่โตพญาโคของพระศิวะตามที่เล่าขานตำนานเป็นมาดูละลานตานานามากมีพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งศิลปินนะพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งศิลปินนับถืออยู่อาจินพระพิฆเนศองค์นี้ที่เลี้ยวเบิ่งเห็นล้วนแต่เป็นของดีเป็นบุญเหลือที่ได้เข้ามาเวียงวังรูปปั้นไก่แจ้เหมือนของแท้รูปปั้นไก่แจ้เหมือนของแท้จริงๆอยากกูยืนนิ่งๆห้วยเป็นตาช่างคอยบ่แม่นรูปปั้นบ่เสื้อสิขันสู่ฟังปืนใหญ่โอ้ยนั่นรูปปืนใหญ่ของเก่าหน้าดูเหลียวเบิ่งเห็นหนูอยู่ในรูนั้นเหลียวยังกับพี่อากูอยู่นี่ตั้งหลายวันอย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวดูกันจีวันรูปปั้นคนดังช่างล่อที่สุดประยุทธ์จำได้แน่นอนตำแหน่งนายกข้าเคยเป็นมาก่อนประชาชนเดือดร้อนวันนี้ต้องตีกันอำนาจบาดใหญ่มันไม่สิ้นสุดอำนาจบาดใหญ่มันไม่สิ้นสุดประสิทธิ์ทัพหยุดหยุดทะเลาะกันเอาความสามารถมาช่วยชาติเรานั้นหันหน้ากันรักษามัคคีรูปปั้นงูเห่าของเก่าหน้าดูรูปปั้นงูเห่าของเก่าหน้าดูคอยชิงคบยาคู่ผู้ยุ่งกับแม่ชีรูปปั้นคนชรานั้นนะก็มีคอยมาขายข้าวจี่กับแจ่วหนังควายแล้วเปิดประตูเข้าไปสู่ชั้นในแล้วเปิดประตูเข้าไปสู่ชั้นในนี่อะไรเขาคุ้มพาไว้จึงเอิญเอายอมมาทั้งสองนายช่วยตัดสินใจร่วมพิจารณา